สวัสดีครับสวัสดีชาวอะดรีนาลีนทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับวันนี้ก็กลับมาทำมวยนะครับให้รับชมกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็วันนี้เรามาดูคู่อยู่โลกกันดีกว่านะครับคู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมวัน168นะครับรายการนะครับครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างนะครับคู่เอกนะครับโจนาธานเฮกเกอร์ตี้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะครับผมเป็นแชมป์ชนแชมป์นะครับชิงเข็มขัดสนั่นอเมริกาโจนาธานเฮกเกอร์ตี้เผชิญหน้ากับซูเปอร์เล็กโอ้โหคราวนี้ก็เป็นซูเปอร์เล็กนะครับไปชิงแชมป์กับโจนาธานเฮกเกอร์ตี้นะครับเป็นคู่ที่รอคอยมานานแสนนานก็วัน168นะครับจัดขึ้นที่รัฐโคโลราโดนะครับสหรัฐอเมริกานะครับผมหรือว่าตรงกับวันเสาร์ที่7กันยายนนะครับบ้านเรานะครับผมเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาครับ7โมงเช้าเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ2คนนี้ฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเริ่มจากแชมป์ของเราเลยโจนาธานเดอะเจเนอรัลเฮกเกอร์ตี้นะครับปัจจุบันเป็นแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวทแล้วก็คิกบ็อกซิ่งแบนตัมเวทคือเป็นแชมป์2เส้นเลยนะครับ2นาฬิกาเลยนะครับผมน้ำหนัก 143.52 ปอนด์นะครับหรือว่า 65.1 กิโลสูง170เซนติเมตรประเทศสหราชอาณาจักรนะครับอายุ27ปีสถิติในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับโอ้โหล่าสุดก็ชนะน็อกนะครับฟิลิปเป้โลโบนะครับผมในวันไฟไนท์19นะครับผมฟอร์มนี่ชนะมาตลอดนะครับ6ไฟไม่เคยแพ้ใครเอาละครับเรามาดูทางด้านของซูเปอร์ลิกเกียรติหมู่9นะผมว่าเป็นยังไงบ้างซูเปอร์ลิกเกียรติหมู่9นะครับ The Kicking Machine เกียรติหมู่9นะครับผมปัจจุบันซูเปอร์เล็กก็เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับผมน้ำหนักครับ 134.48 ปอนด์นะครับหรือว่า 61 กิโลกรัมส่วนสูงก็171ครับก็ส่วนสูงไม่หนีกันเยอะนะไม่หนีกันเยอะก็ห่างกัน1เซตนะครับผมอายุ28ปีนะครับอายุเท่ากันเลยนะครับผมแล้วก็เกียรติหมู่9ยิมนะครับสถิติไฟล่าสุดนะครับโอ้ชนะเลยชนะยาวๆนะครับ6ไฟนะครับล่าสุดก็ชนะก้องธรณีนะครับสอสมหมายนะครับผมชนะคะแนนนะครับชนะคะแนนก็ฟอร์มดีนะครับผมก็นี่แหละครับก็ทุกคนก็อยากดูชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการแชมป์ครั้งนี้จะเป็นการยิงแชมป์ในกติกามวยไทยนะครับรุ่นแบนตัมเวทนะครับผมโอ้โหก็น่าชมนะครับน่าติดตามนี่นะครับก็เผชิญหน้ากันบนเวทีในวันลุมพินีนะครับก็มีการแบบปะทะกันนิดหน่อยนะครับบนเวทีก็ซูเปอร์เล็กก็แต่จนาธานเนี่ยก็เป็นกระแสนะครับผมก็ตามคลิปนะครับเดี๋ยวขึ้นทีไปดูว่าเขาประทะกันยังไงในบนเวทีนะครับผมก็อดใจรอครับอดใจรอก็ไปเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่7กันยายนเนาะก็ติดตามเหมือนเดิมครับถ่ายทอดสดทาง YouTube Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์มันก็ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็รับชมทางช่อง7 HD นะครับกด35โอเคครับผมถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับจนาธานเฮกเกอร์ตี้กับซูเปอร์เล็ก769นี่กินกันไม่ลงจริงนะผมโอ้โหก็ไม่รู้จะออกใครเหมือนกันนะครับถ้าทุกคนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ร่วมสนุกกันได้นะครับข้างใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจะเป็นคู่ไหนติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม